อัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวคืนนี้แล้วนะคะจะได้เห็นสาวๆแบ็คพิงค์ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่ BST High Park เตรียมตัวกันให้ดีๆแล้วกันค่ะเพราะว่างานจะเริ่มนะตอน 2:55 ได้ซึ่งค่อนข้างดึกกันเลยทีเดียวนะคะส่วนก่อนหน้านี้ค่ะก็มีข่าวดราม่านิดๆเนาะเพราะว่า Blink ค่ะเห็นว่าคุณพ่อเอดี้สลามานเนี่ยก็กำลังนะจะมีการจัดงาน Celine Homie Summer 24 Show ในวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งแบบว่าเวลามันก็แทบจะชนกันกับ BST High Park ที่อังกฤษเลยนะคะมันก็เลยทำให้หลายคนสงสัยค่ะว่าเอโนลิซ่าเนี่ยจะได้ไปร่วมงานด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสมันก็ใกล้กันนะแต่ว่าเวลาเนี่ยมันแทบจะชนกันเลยทีเดียวนะคะมันก็เลยเกิดคำถามค่ะว่าเอซิลีนเนี่ยทำไมถึงต้องเลือกที่จะจัดงานวันนี้แบบนี้เนี่ยบลิงก์ก็ต้องลุ้นตลอดเลยนะคะว่าจะได้ไปหรือว่าไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าล่าสุดก็อย่างที่ทราบกันค่ะตอนนี้ที่ฝรั่งเศสเขามีการประท้วงเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่ตำรวจเนี่ยมีการยิงวัยรุ่นคนหนึ่งไปนะอ้างว่าเหมือนกับว่าไม่ยอมให้หยุดตรวจค่ะแต่ว่าวัยรุ่นคนนั้นรู้สึกว่าจะมีเชื้อชาติเป็นแอลจีเรียด้วยนะคะก็เลยเกิดเป็นชนวนลุกลามบานปลายค่ะว่าเอ๊ะเหยียดเชื้อชาติด้วยหรือเปล่าก็ตอนนี้ค่ะก็เลยมีการเผาทำลายข้าวของนะมาติดต่อกัน4คืนแล้วนะคะล่าสุดเห็นคุณพ่อเอดี้สลามานค่ะแกก็ออกมาประกาศว่าจะยกเลิกการจัดงานที่ฝรั่งเศสอย่างกระทันหันไปก่อนก็เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายนะคะเอาเป็นว่าค่ะตอนนี้งานนี้ของซิลินก็พับไปค่ะน้องลิซ่าก็คือขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่อังกฤษเท่านั้นนะคะแล้วก็มาต่อด้วยความเคลื่อนไหวค่ะของ OP ที่เขาก็เพิ่งจะมาเล่านะว่าเจอน้องลิซ่าที่ร้าน Supreme ด้วยเหมือนกันนะคะเธอมีการซื้อเสื้อฮู้ดสีม่วง OP เขาเห็นก็เลยรีบซื้อตามไปด้วยเหมือนกันแต่ว่ากาดค่ะไม่ยอมให้ถ่ายรูปด้วยนะคะแต่ก็ปล่อยให้มีการคุยกันค่ะเธอมีการบอกน้องลิซ่าด้วยนะคะว่าตอนที่โคเชล่าเนี่ยก็ตามไปดูแล้วเดี๋ยวงานนี้ค่ะ BST High Park ก็เดี๋ยวจะตามไปดูอีกด้วยก็เธอบอกว่าน้องลิซ่าค่ะซื้อของไปเยอะมากเลยนะคะเรียกว่าโชคดีจังเลยนะคะที่มีโอกาสค่ะได้พูดคุยกันกับน้องลิซ่าใกล้ๆอ่ะนะคะไอ้ก็เอาอัปเดตข่าวสารนะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า